นาวิกโยธินสหรัฐชุดรบชายฝั่งที่3กรมชายฝั่งนาวิกโยธินกองพลนาวิกโยธินที่3ดำเนินการฝึกรบ Battle Drills ณพื้นที่ฝึกโพฮาคุโลอา Training Area 3ตุลาคม2023ก่อนเข้าร่วมในการฝึกผสมรหัส JPMRC Joint Pacific Multinational Readiness Center ศูนย์ความพร้อมรบข้ามชาติแปซิฟิกร่วมตั้งแต่วันที่26ตุลาคมถึง9พฤศจิกายนกองร้อยนาวิกโยธินชุดรบชายฝั่งที่3กำลังดำเนินการขั้นสุดท้าย Final Phase ของการฝึกตามวงรอบของพวกเขาบนเกาะใหญ่ของฮาวายหลังจากเกือบ2ทศวรรษของการต่อต้านการก่อความไม่สงบที่มีศูนย์กลางความขัดแย้งในตะวันออกกลาง Centric Conflict in the Middle East สหรัฐอเมริกาก็มีเจ้าหน้าที่รุ่นเดียวกันซึ่งหลายคนตอนนี้เป็นนายทหารอาวุโสซึ่งเติบโตขึ้นโดยมีปัจจัยที่ค่อนข้างต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่มีอำนาจเหนือน่านฟ้า Airspace Dominance การเข้าถึงข้อมูลโดยทันทีการสื่อสารที่ไม่ขาดตอนและสายตาที่ไม่กระพริบการเฝ้าดูเป็นเวลานานและไม่มีการหยุดชะงักของแพลตฟอร์มไร้คนขับที่ให้ภาพสนามแบบ Real Time The Unblinking Eye of Unmanned PlatformsProviding real-time battlefield ได้สร้างผู้นำรุ่นหนึ่งที่มีความกระหายข้อมูลที่ไม่รู้จักพอที่แย่กว่านั้นคือสภาพแวดล้อมนี้ได้กัดกร่อนการตัดสินใจแบบกระจายอำนาจของเรา decentralized decision making ขณะนี้การตัดสินใจอยู่ในระดับที่เหนือกว่าที่ควรจะเป็นเนื่องจากความง่ายในการมีส่วนร่วมทางเทคโนโลยีและความต้องการความแม่นยำสูงสุดเมื่อเจ้าหน้าที่อาวุโสก้าวลงจากระดับยุทธศาสตร์หรือระดับปฏิบัติการของการสู้รบเข้าสู่ยุทธวิธีพวกเขาสร้างความขุ่นเคืองขาดความไว้วางใจความไม่แน่นอนในหมู่ผู้นำระดับรองลงมาและสภาพแวดล้อมของการไว้เนื้อเชื่อใจ environment of dependency ปัญหาของการบังคับบัญชาและการควบคุม C2 command and control ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและการตัดสินใจได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นอีกผ่านการประยุกต์ใช้ทฤษฎีcentric conflict in the Middle East ในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาของปฏิบัติการความขัดแย้งที่มีศูนย์กลางอยู่ในตะวันออกกลางเกี่ยวข้องกับมาตรการที่สำคัญในการยอมรับประชากรในท้องถิ่นโดยหลีกเลี่ยงความเสียหายของผลเสียหายข้างเคียงอย่างเข้มงวดการหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บล้มตายของพลเรือนโดยไม่จำเป็นและการคุ้มครองผู้ที่ไม่ใช่พลรบเป็นหลักการของการสงครามที่วางไว้บนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและอนุสัญญาเจนีวาอย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้ความขัดแย้งที่มีศูนย์กลางอยู่ในตะวันออกกลางได้นำหลักการเหล่านี้ไปสู่ระดับที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนในการสู้รบส่งผลให้เกิดการจำกัดอำนาจความคิดริเริ่มของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาลดลงความคิดริเริ่ม initiative หลักการพื้นฐานการรบอากาศภาคพื้นดินการมีส่วนร่วมโดยตรงและการกำกับดูแลโดยผู้บังคับบัญชาอาวุโสในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีที่ให้ผลลัพธ์ไม่ดีนักสิ่งนี้ส่งผลให้เกิดประชาการสั่งการแบบรวมศูนย์มากเกินไปซึ่งการตัดสินใจจะเกิดขึ้นหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากเพื่อตรวจสอบความจำเป็นทั้งหมดซึ่งขัดขวางความคิดริเริ่มและการพัฒนาของผู้ใต้บังคับบัญชาภายใต้การอุปถัมภ์ของความคาดหวังที่ไม่สมจริงเหล่านี้อำนาจในการกำหนดเป้าหมายสำหรับการกระทำที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ถูกลบออกจากผู้ปฏิบัติการและจำกัดไว้เฉพาะผู้มีอำนาจตัดสินใจระดับบนเท่านั้นการตัดสินใจที่ร้อยเอกควรทำตอนนี้กำลังทำโดยพันเอกเวลาอันมีค่าจะหายไปเมื่อวงจรการตัดสินใจกำหนดเป้าหมายต้องได้รับการอนุมัติจากสายการบังคับบัญชาแบบลำดับชั้นสภาพแวดล้อมวูค่าฟอร์ลาโดอันเซอร์เทนคอมเพล็กซ์แอมบิกิวัสผันผวนไม่แน่นอนซับซ้อนคลุมเครือในอนาคตจะไม่อนุญาตให้มีปฏิบัติการในลักษณะนี้อำนาจอนุมัติการยิงสำหรับโจรสาสตร์คาเนดิกการใช้การยิงระเบิดทำลายด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อให้เป้าหมายถูกทำลายทางกายภาพและแบบ non-kinetic การใช้วิธีการข่าวสารเครื่องมือบางอย่างเพื่อให้เป้าหมายหมดความสามารถที่เป็นอันตรายอำนาจอนุมัติจะต้องได้รับการดูแลในระดับกองพันกองร้อยและในบางครั้งอาจเป็นระดับหมู่ยิ่งอำนาจสูงคำสั่งก็จะสั้นลงและกว้างมากขึ้นเท่านั้นคำสั่งล่างถัดไปจะเพิ่มความแม่นยำเพิ่มเติมที่จำเป็นรายละเอียดของการปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่งทางวาจาต่อการบังคับการแต่ละคนจึงรักษาอิสระในการกระทำและการตัดสินใจไว้ในอำนาจของเขา General พลเอกเฮลเมทฟอนโมคี1869 Aftrek Tactic
ได้รับการปรับปรุงในระหว่างการต่อสู้ภายในของสงครามสนามเพาะในระหว่างสงครามโลกครั้งที่1ส่งผลให้เกิดแนวคิดการปฏิบัติการของ Elastic Defense กลยุทธ์การป้องกันของทหารในการรบกับข้าศึกเน้นไปที่การถ่วงเวลามากกว่าการป้องกันแบบปกติทั่วไปเรียกได้ว่าเป็นมาตรการป้องกันระบบแบบหลายชั้นในปี1916และยุทธวิธีการโจมตี Assault Tactics ในปี1918หลังสงครามแนวคิดเหล่านี้ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมในคู่มือภาคสนามของกองทัพบกเยอรมันปี1933ซึ่งส่งเสริมยุทธวิธีการโจมตีแบบสายฟ้าแลบเชิงรุกของสงครามโลกครั้งที่2 The Aggressive Blitzkrieg Tactics of World War II ยุทธการสายฟ้าแลบ Aftrix Tactic ไม่ใช่แค่การออกคำสั่งการบังคับบัญชาภารกิจระบบ C2 System Command and Control หรือการให้อิสระสำหรับทุกคนเป็นวิธีคิดที่ครอบคลุมความเข้าใจเกี่ยวกับการสงครามคุณลักษณะความเป็นผู้นำที่ต้องเป็นตัวอย่างการบังคับบัญชาและการควบคุมคำสั่งการบังคับบัญชาภารกิจและการเน้นย้ำบนความสัมพันธ์วิธีคิดใหม่นี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันผ่านการฝึกและการศึกษาของกองกำลังทั้งหมดนำมาใช้ในระหว่างการฝึกขั้นพื้นฐานและดำเนินการต่อในตลอดอาชีพการงานของพวกเขาผู้นำทุกระดับยอมรับแนวคิดที่ก้าวล้ำเหล่านี้และพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์ระดับมืออาชีพโดยอาศัยความไว้วางใจและความรู้ความสามารถของกันและกันAftrix Tactic เป็นปรัชญาที่มีพื้นฐานมาจากสถาบันกว้างๆซึ่งครอบคลุมศิลปะแห่งสงครามซึ่งมีจุดแข็งที่ทอดสมออยู่ในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์บนพื้นฐานความไว้วางใจซึ่งกันและกันความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความสามารถของกันและกันและความเคารพในหมู่นักรบเป็นสภาพแวดล้อมที่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับพัฒนาเจตนาของผู้บังคับบัญชาด้วยความคาดหวังว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะใช้ขอบเขตความคิดริเริ่มประสบการณ์สติปัญญาและความเฉลียวฉลาดอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการในการบรรลุภารกิจการดำเนินการและการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนโดยผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้เป็นเพียงความคาดหวังเท่านั้นมันเป็นคำปฏิญาณของสถาบันข้อผิดพลาดได้รับการคาดหวังและแก้ไขโดยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทางวิชาชีพในขณะที่การอยู่เฉยหรือความไม่แน่ใจนั้นไม่สามารถยอมรับได้การคิดอย่างมีวิจารณญาณและความสุขในความรับผิดชอบเป็นผลสืบเนื่องมาจากวินัยที่สร้างขึ้นเองและชาวเยอรมันก็เข้าใจถึงความสำคัญของ Operating One Up และ Thinking Two Down แนวคิดนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของผู้นำที่ปรับตัวไม่เพียงแต่กับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของเขาเท่านั้น One Down แต่ยังรวมถึง2ระดับที่ต่ำของพวกเขาด้วย Two Down แนวทางนี้ส่งเสริมให้ผู้นำรู้สึกถึงความเชื่อมโยงและความมุ่งมั่นในลำดับชั้นขององค์กรส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบุคลากรที่มีอำนาจมากขึ้น Aftrix Tactic สร้างวัฒนธรรมของการตัดสินใจแบบกระจายอำนาจด้วยความเข้าใจที่สากลว่าไม่มีแผนปฏิบัติการใดรอดพ้นจากการปะทะกับศัตรูได้และเชื่อว่าทุกการกระทำในการต่อสู้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งต้องการความคิดริเริ่มการประเมินรวดเร็วและดำเนินการเชิงรุกไม่มีเคล็ดลับสู่ความสำเร็จมันเป็นผลมาจากการเตรียมตัวการทำงานหนักและการเรียนรู้จากความล้มเหลว General พลเอก Colin Powell US Marine Corps Video by Corporal Eric Quinn เรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์